สาธารณรัฐอินเดียอินเดียเป็นประเทศคู่ค้าที่ไทยส่งออกสินค้าเป็นอันดับ10โดยมูลค่าการส่งออกกว่า 2.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021จากโอกาสขนาดของประชากรกว่า 1,400 ล้านคนรายได้เฉลี่ยต่อหัวกว่า 2,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและมีอัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ9ในปี2021รัฐบาลอินเดียมีนโยบายส่งเสริมให้ต่างชาติมาลงทุนในหลายอุตสาหกรรมอีกทั้งมีนโยบายเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคครบครันส่งผลให้มีบริษัทยักษ์ใหญ่มาลงทุนจำนวนมากส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในฝั่งอินเดียใต้ที่เป็นศูนย์รวมเครือข่ายการขนส่งการเงินเทคโนโลยีและประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าภูมิภาคอื่นๆในประเทศ5อุตสาหกรรมที่ SME ไทยมีศักยภาพในการส่งออกไปยังอินเดียได้แก่1อาหารมังสวิรัติในปี2021นำเข้าจากไทยมีมูลค่ากว่า45ล้านดอลลาร์สหรัฐชาวอินเดียกว่า400ล้านคนรับประทานมังสวิรัติมีมูลค่ากว่า 160,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ9ต่อปีสินค้าที่น่าสนใจคือผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารขนมขบเคี้ยวจากผลไม้วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและข้าวจากผักการส่งออกจะต้องมีหนังสือรับรองอาหาร อย. ใบอนุญาตและจดทะเบียน FBOS ภายใต้มาตรฐาน FSSAI 2. อัญมณีและเครื่องประดับปี2021นำเข้าจากไทยเป็นอันดับ10ด้วยมูลค่ากว่า580ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 0.65 ในตลาดกลุ่มมิลเลนเนียลในอินเดียเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักประกอบกับความนิยมซื้ออัญมณีและเครื่องประดับเป็นของขวัญสำหรับงานเทศกาลและวันสำคัญต่างๆสินค้าที่น่าสนใจคือเครื่องประดับเงินอัญมณีพลอยเนื้ออ่อนพลอยสีเม็ดเล็กการส่งออกต้องมีใบรับรองการผลิตอันตรายและใบรับรองจาก GIT 3. อาหารสัตว์เลี้ยงในปี2020นำเข้าจากไทยมากที่สุดด้วยมูลค่ากว่า29ล้านดอลลาร์สหรัฐความขาดแคลนอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศทำให้อินเดียต้องนำเข้าจากประเทศอื่นเกือบครึ่งของปริมาณอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศสินค้าที่น่าสนใจคืออาหารสุนัขที่มีความนิยมมากที่สุดรองลงมาคืออาหารแมวและอาหารปลาการส่งออกจะต้องมีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและหนังสือรับรองสุขอนามัย 4. สินค้าสำหรับทารกปี2020ขนาดตลาดสินค้าทารกและเด็กอ่อนในอินเดียมีมูลค่าประมาณ400ล้านดอลลาร์สหรัฐนำเข้าจากไทยกว่า12ล้านดอลลาร์สหรัฐครอบครัวที่มีกำลังซื้อมักให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความสะดวกสบายคำนึงถึงส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติและความปลอดภัยมากขึ้นสินค้าที่น่าสนใจคือของใช้เพื่อการทำความสะอาดชุดแต่งกายและชุดนอนการส่งออกต้องมีใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป5. เครื่องสำอางสมุนไพรปี2021นำเข้าจากประเทศไทยเป็นอันดับ9โดยมูลค่ากว่า41ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีคิดเป็นร้อยละ 5.23 ในตลาดเครื่องสำอางสมุนไพรและอายุรเวทเป็นสินค้าที่สรรสร้างจากธรรมชาติตอบโจทย์ค่านิยมของคนอินเดียรวมถึงผลิตภัณฑ์วีแกนที่ไม่มีส่วนผสมจากสัตว์การส่งออกจะต้องมีหนังสือรับรองอาหาร อย. SME Tipsข้อแนะนำในการขยายตลาดสำหรับ SME เบื้องต้นเข้าใจและเข้าถึงพฤติกรรมคนอินเดียชาวอินเดียชอบถามและต่อราคาพยายามไม่ขัดใจลูกค้าชาวอินเดียการแถมให้แทนการไม่ลดราคาจะได้ใจคนอินเดียมากกว่า